มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาชวนพวกเราลองลงรายละเอียดของชุมชนคนเศรษฐีที่พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะคะคำว่า welcome อยู่ในหินที่มีลักษณะใสก็มีคนถวายมาค่ะแล้วก็ดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่มาจากหมู่บ้านชุมชนคนกะเหรี่ยงโบนะคะเมื่อเช้านี้ก็ฝากถวายมาจากหมู่บ้านที่เวลาเราออกไปบิณฑบาตค่ะวันนี้คุณแม่ไม่มีเพื่อนร่วมคิดเลยนะเนี่ยอยู่ไหนจ๊ะอยู่นี่จ้าเมื่อวานมีหมูปล่อยหนูเป็นหมูอะไรนะอวบอึมหมูปล่อยดูอยู่หรือเปล่าลูกเรามีคู่แข่งแล้วนะอันนี้นะคะแม่อูค่ะแม่อูเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพที่ดีได้โดยธรรมชาติบำบัดและเราก็รอดมาจากธรรมชาติบำบัดนะคะเนี่ยมัวแต่นั่งเล่นชิงช้าลุกขึ้นมาทำมาหากินก่อนลูกน้องบอกว่าแกว่งไปแกว่งมาไปโดนท่านก็ชิงช้านี่ก็มีเอาไว้สำหรับให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะป้าตุ๋มบอกว่าที่สวนของหนูเนี่ยอยู่ใกล้ๆหุบเขาเนี่ยมีต้นนี้เยอะมากหนูกล้ามีเหรอสวนหนูหนูกล้ามีแล้วหนูไม่มีแล้วสวนใครคุณแม่บอกหนูกล้ามีไหมดูมันตลกไหมเนี่ยคือเขาน่ะเศรษฐีตัวจริงเขาก็ให้ละค่ะกล้ามีไหมอ๋อเดี๋ยวเราชื่นชมผลงานของสะใจดีก่อนนี่ค่ะสะใจดีนะคะใบเอี่ยงนะคะแก้วตาแล้วก็ทุกคนในเสถียรธรรมสถานหนึ่งมาทำถุงเห็ดนะเขาเรียกอะไรนะลูกเชื้อเห็ดนะคะแล้วปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่พระอาทิตย์ทรงกฎในบ้านของเราโอ้ยงดงามมากเมื่อปีที่แล้วก็วันอย่างนี้เลยค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือของจริงเสียงจริงเดี๋ยวก็จะไปเป็นมื้ออาหารอันเนี้ยออกจากหุบเขาโพธิสัตว์ท่านอาจารย์คุณแม่คะย้อมสีไหมคะไม่ย้อมโอ้ยสุดยอดนึกว่าเอาสีธรรมชาติไม่ย้อมลูกนี่ของจริงเนี่ยของจริงเลยเนี่ยเนี่ยจากช่อเดียวมาอย่างเงี้ยลูกอันเนี้ยค่ะทําประมาณ40วันคือมาในตอนแรกๆมาพร้อมคุณแม่เลย45วันที่คุณแม่มาถูกกักตัวอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่สร้างอาหารโดยที่มีเด็กๆในสะใจดีเนี่ยถุงเนี้ยห่อมาจากเสถียรหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องในเสถียรหนึ่งกดไลค์กดแชร์มาเลยลูกเนี่ยแหละผลงานของเราวันนี้นะคะนอกจากเราจะได้เห็ดแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรื่องเห็ดเดี๋ยวเราค่อยดูว่าเขาจะเอามาทำอะไรกันบ้างที่รู้อยู่เลยที่เสถียรหนึ่งถือว่าเป็นที่แบบโอ้คนสั่งอาหารไม่หยุดเลยคือเห็ดทอดแม่คะวันนี้หนูยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยใช่ไหมคะว่าเห็ดที่อยู่ในหุบเขางามแล้วอยู่ในมือคุณแม่งามกว่าอวยที่สุดเฉลียก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ก่อนค่ะอูจ๋าอูจ๋าอันเนี้ยโอ้ยสีสวยมากอันเนี้ยที่ไล่เราค่ะใช่ได้เราคืออย่างนี้นะคะวันนี้คุณแม่ก่อนที่จะเข้ารายการคุณแม่ให้แม่ชีโอเปิดไปหาข้อมูลเลยว่าสิ่งเนี้ยดีอย่างไรอะไรบ้างลูกด้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณแล้วก็เยอะเยอะเยอะแยะเลยค่ะมะเร็งด้วยนะใช่ค่ะต้านมะเร็งด้วยนะคะสำหรับกรณีที่มีไวรัสเนื้ออย่างหนึ่งเม็ดอย่างหนึ่งเบต้าโคโรทีนค่ะสูงมากนะคะแล้วก็ทั้งนี่เนี่ยนี่นี่นี่เม็ดค่ะนี่เนื้อแม่ชีอันตะวันบอกนี่เขาทำอันนี้คืออันนี้คือเนื้อค่ะเนื้อเจ้าค่ะโอ้สีสวยจังนิดนึงแต่ก็อร่อยค่ะเพราะเราทำของขมเก่งอันนี้เม็ดเยอะค่ะทำเมนูได้เยอะมากเลยนี่เนี่ยคุณแม่นึกว่าแยมสตรอเบอรี่นะเนี่ยเมื่อวานนี้มีพี่เปียกฝากสตรอเบอรี่ให้คุณแม่ขึ้นรถมาตายที่เม็ดเหรอฮะอันนี้เอาไปเป็นยีเสร็จเอาเป็นน้ำแล้วก็ผสมน้ำค่ะแล้วเม็ดนี้ไปปลูกอ๋อไม่ต้องไปปลูกว้าวอย่างนี้ก็เศรษฐีอยู่แล้วเพราะไม่ทิ้งเลยนะคะสวยงามอย่างนี้ทำอะไรบ้างคะลูกวันที่จริงเนี่ยทำขนมได้ทำน้ำฟักข้าวก็อร่อยนะคะวิตามินซีที่สูงมากชั้นเลิศเลยวิตามินซีค่ะใดใดเลยเจ้าค่ะก็วิตามินซีเนี่ยป้องกันโควิดนะแต่หุงข้าวเราไม่ทันแต่หุงข้าวเอาน้ำไปหุงข้าวเป็นน้ำออกสีสวยๆอะค่ะ
น่ารักมากหุงข้าวให้ข้าวออกเป็นสีแดงสีแดงโอเคเป็นน้ำไปป่านเนื้อเนื้อก็อันนี้หวานหน่อยถ้าเป็นลูกสีส้มจะออกหวานหน่อยอันนี้จะออกฝาดฝาดแต่เราผสมมิกซ์ได้ไปผสมกับน้ำผึ้งได้ค่ะหลายหลากหลายท่านเซิร์ชเข้าไปดูเธอเยอะค่ะถ้าอย่างนั้นเราแนะนำเลยถ้าอยากรู้ว่าเขามีสรรพคุณอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้แม่ชีโอลองอ่านให้ฟังเอาโออ่านเลยครับลูกเป็นถ้าใบนะคะจะถอนพิษดับพิษได้ทุกชนิดค่ะเมล็ดก็บำรุงปอดได้ด้วยนะคะรากขับเสมหะได้ด้วยแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์มะเร็งเป็นบทความเผยแพร่ความรู้สู่ชาวบ้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรวิเชษฐ์ดีลามานิชจากภาควิชาเคมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเจ้าค่ะโอเคทีนี้ถ้าเรารู้สรรพคุณแล้วคุณแม่เริ่มเปิดเลยแทนโอ้โหอับดุลโอ้โหอับดุลจริงเสียงจริงชิมสิอับดุลอ๋อมันก็ดุลดุลหน่อยมันก็พอได้แต่มันก็ดุนดุนหน่อยหน่อยมันจะเปรี้ยวไหมลูกไม่เปรี้ยวเลยค่ะออกฝาดฝาดขมขมเฟื่องเฟื่องนี่สวยมากเลยค่ะสวยมากจริงๆค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้ลองดูรสชาติถ้ามันไม่เป็นพิษเนี่ยก็จะชิมให้ดูมันเป็นพิษไหมคะไม่เป็นด้วยค่ะไม่เป็นมันออกลูกมันเย็นเย็นปากแดงไหมเนี่ยนั่นไงหลวงว่าแหละปากแดงไหมบอกแล้วคุณยายหมูปล่อยเป็นอย่างนี้แหละวาดปากอ่ะต้องวาดปากอีกค่ะหนูจ๋ามันไม่ได้เปรี้ยวเลยค่ะแต่ทำไมมันถึงมีวิตามินซีคะค่ะด้วยสรรพคุณของเขาเขาต้องผสมกันเบต้าโคโรทีนี่ยิ่งกว่าแครอทยิ่งกว่ามะเขือเทศอีกก็เย็นๆเจ้าค่ะเดี๋ยวดูเม็ดนะคะแม่เนี่ยอมเลยค่ะคุณแม่อมเลยอ่ะหนูสักอันไม่หนูรอเม็ดจากคุณแม่จะไปเลยคุณแม่เดี๋ยวกลัวคุณแม่จะคืนรอปลูกเม็ดนี้แหละเขาบอกว่าทำรายการอาหารต้องใช้ปากให้เป็นประโยชน์ในการชิมดูสิคะเนี่ยโอเคเลยอู้ดุนดุนอยู่เนี่ยอร่อยเลยลูกเห็นไหมมันอุ่นเลยนี่เม็ดเดี๋ยวยายเอานี่ก่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปปลูกเม็ดเนี้ยเป็นเม็ดศักดิ์สิทธิ์เลยวันนี้พระอาทิตย์ทรงกฎ1ปีผ่านมายายไม่เคยเห็นฤดูกาลอะไรที่ทำให้ยายผิดหวังเลยที่เนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์น่ะอร่อยมั้ยอร่อยใช่มั้ยใช่มั้ยไม่มีใครกินอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ลองชิมดูวิตามินซีค่ะแล้วเม็ดอย่างเงี้ยค่ะสีดำอย่างเงี้ยดูสิคะเม็ดสวยด้วยนะเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูว่าจากวันนี้คือวันที่8นะคะแล้วเราเอาเนี่ยไปเพาะเดี๋ยวหนูช่วยหน่อยของใครของมันนะเอ้ยสมบัติใครสมบัติมันเศรษฐีใครเนี่ยจะกันโคไปเลยนะกันโคท่านเอามาถ่ายใกล้ๆของแม่ก็ดูดิสง่าราศีไม่เทียบเท่านะเฉลี่ยอีกแล้วลูกอูนะคะอันนี้ค่ะมันเป็นเม็ดที่เราทำไมเราถึงต้องชิมเพราะเราคิดว่าเราใช้ตามองดูสวยนะคะตามองดูสวยจะออกปัดปัดนิดแต่ถ้าเนื้อใช่ไหมลูกเนื้อค่ะเอาว่าแล้วชิมบางคนก็บอกโคกขบทานไม่ได้เพราะว่าลูกก็ทานลูกก็ทานลูกก็ลองทานดูก็ไม่มันโอเคไม่ได้แบบบ้านตุนไม่ได้อ่ะไม่ขมเนาะไม่ขมลูกขาดมากแต่ว่ามันจะคล้ายๆเต้าหู้มีขมนิดหน่อยแต่ไม่ขมมากแต่เม็ดเนี่ยไม่ขมเลยเซียนท้อกำลังออกพรุ่งนี้เรามีเซียนท้อที่คุณแม่ชอบนี่หนูปีนไม่ได้ปีนเก็บไม่ทันเอาทีละเรื่องลูกพูดไม่ค่อยนำเซียนท้อเอานี่ก่อนเวลาที่เขาคั้นน้ำให้คุณแม่ทานเขาผสมเลยค่ะแล้วก็ปั่นเขาใส่ตะแกรงเจ้าค่ะแล้วก็เอาเม็ดคว่ำลงไปแล้วก็ขูด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 นะคะเอามาเลยสิตะแกรงอ่ะให้เป็นน้ำออกมาแล้วก็เป็นมันก็เหมือนเจลค่ะแล้วบางคนเขาก็จะเอาไปกรองแต่หนูว่ามันมีเนื้อหน่อยมันจะช่วยบำรุงข้างในเราไม่ต้องกรองคุณแม่ว่าที่คุณแม่อมอยู่เนี่ ยคุณแม่มีความสุขมันน่าจะดีกับมะเร็งคุณแม่ด้วยนะมาดามสุขบอกว่าขอเมล็ดจากคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะเอาอันไหนสักเอาในปากแม่หรือว่า เดี๋ยววันนี้คุณแม่อมปากเปื่อยแน่หลายเมล็ดคนนี้ของมาดามสุขคนนี้ของเยอะเยอะตายและแม่คุณแม่กำลังมองดูว่าอะไร
คุณแม่ถ้าสองเม็ดมันเหมือนกันเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ได้ต่างกันบางทีเราอะไรอันเดียวมันก็ต้องนะตะติได้เดี๋ยวก็มาถึงตรงนี้เนาะให้ลูกศิษย์เถอะภูมิใจวันนี้คุณแม่อมไปมาดามสุขอยากได้เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวคุณยายส่งให้เดี๋ยวเสกล้างให้เดี๋ยวจะเอาแบบประมาณที่เพาะแล้วงอกหรือจะเอาประมาณไหนลูกว่ามาสองเมตรนะอย่ามาอีกนะต้องกินอีกเดี๋ยวท้องเสียนะตอนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเขากำลังไปเอาเครื่องมือนะคะเดี๋ยวเล่าให้ก่อนวิตามินซีดีกับชีวิตยังไงคะอูขามันเป็นช่วยเสริมสร้างอนุมูลอิสระอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องพอประมาณนะเจ้าคะบาลานซ์ร่างกายมันต้องบาลานซ์สมดุลอยู่แล้วบางคนบอกว่าช่วงอะไรผมไม่ต้องทานวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยไม่ต้องไปทานเม็ดจากผลไม้จากพืชผักมีสารอาหารและวิตามินครบถ้วนเจ้าค่ะให้เรารู้แหล่งเดี๋ยวนี้ข้อมูลตามเน็ตเยอะแยะเพราะนั้นไม่ต้องไปนั่งทานบางคนต้องทานโอ้โหวันนึงวิตามินซีเป็นเม็ดไม่เป็นไรพวกนี้อันนี้เอาอยู่เลยค่ะเราไม่ต้องไปผ่านวิตามินซีที่เป็นเคมีนะคะอาเชิญค่ะถามมาอู่เจ้าค่ะว่าฟักข้าวต้องปลูกในสถานที่แบบไหนเจ้าคะเอาเลยบ้านท้ายไร่แม่อู่ปลูกเขาเลื้อยของเขาไปเขาไม่ได้ดูแลเลยใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรก็เดี๋ยวเอาเม็ดนั่นแหละไปแล้วคนแถวนี้ทานไม่เป็นไงเสร็จเราอ้าวก็พูดใส่เขากินให้เป็นสิไปสอนเขาสิกำลังสอนวันนี้ก็จะให้ฟักข้าวหายากเลยตรงนี้ค่ะคุณแม่ดูดซะขนาดนี้มันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยน่ารักนะแม่เนาะมันเป็นเม็ดของมันเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเชื่อว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นที่แทงยอดเพราะคุณแม่สังเกตนี่เนี่ยอันเนี้ยลูกมันจะเป็นยอดเนี่ยค่ะมันจะเป็นคล้ายๆตากแตกออกมาเป็นเม็ดแล้วเราก็เอาเนี่ยค่ะไปฝังไว้ปุ๊บก็ปลูกง่ายค่ะลูกแล้วก็โยนไปก็ได้นะคะต่อไปนี้เรามีนโยบายเศรษฐีของเราก็คือว่าใครกินอะไรเมล็ดอะไรอย่าเอาไปทิ้งในถังขยะโยนไปเลยค่ะมีที่ว่างตรงไหนโยนไปปลูกป่าด้วยผลไม้ที่เรากินนั่นแหละค่ะเราก็จะได้รู้ว่าอ้อขี้ก็เป็นปุ๋ยเม็ดก็ไปเป็นต้นเสริมภูมิคุ้มกันแล้วชะลอวัยด้วยนะจะแล้วกำจัดริ้วรอยด้วยปัญหาลดปัญหาผิวแห้งกร้านเออเราสิตอนนี้สิเพราะว่าเราเนี่ยแบบฟ้าขึ้นเลยอ่ะขึ้นตามหาว่านจระเข้ตามหาว่านหางจระเข้ที่อู่ผลิตไว้คุณแม่พี่บอกว่าใส่ถุงซิปล็อกพี่นิ่มก็เอาเลยค่ะพี่นิ่มก็บอกว่ามีถุงซิปล็อกเอาออกมาเลยนะเจ้าค่ะพอออกมาเสร็จพี่นิ่มมันแข็งนะแม่อู่อะไรอู่บอกอู่ต้องเทสก็กัดไปพี่นิ่มว่าเนี่ยมันจืดๆนะมันไม่น่าจะมีเจลว่านหางจระเข้ที่อู่ผลิตที่คุณแม่พี่นิ่มก็ชิมด้วยนะคะแต่ชิมเสร็จถุยค่ะปรากฏว่าเป็นถุงยาคุณแม่บอกพี่นิ่มมาถุยแล้วอู่แม่อู่กินไปแล้วนี่มาอันนี้คือสมูทตี้มาค่ะอันนี้ทำอะไรลูกอันนี้ทำอะไรสมูทตี้ทำไงคะฟักข้าวสมูทตี้เจ้าค่ะทำไงจ๊ะมีทั้งน้ำฟักข้าวมีเนื้อเจ้าค่ะแล้วก็มีในส่วนของเสารสเพื่อให้ความหอมเจ้าค่ะเสารสจากไหนท่านต้องบอกแม่ไม่บังเอิญจริงๆเสารสจากการบินทบาทไม่ใช่ไหมคะเราหาเสารสไม่ได้อยู่ๆบินทบาทค่ะได้มาว่าแล้วยายต้องชิมจะอะไรที่อะไรที่มาจากบิณฑบาตต้องคุณยายเนี่ยจะตักอันนี้คือมิ้นท์ของเราอันนี้มิ้นท์ของเรานะคะมาที่นี่ไม่ต้องซื้อมิ้นท์แล้วค่ะแต่อันเนี้ยจะขอชิมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นของบิณฑบาตเราจะได้เป็นบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญให้กับพี่น้องเกรียงโบของเรานะคะโอ้โหสุดยอดโอ้อันนี้ขอแนะนำเลยค่ะว่าแล้วแบ่งกันไหมน้ำเริ่มสะบอนโอ้อร่อยมากค่ะขอบอกเลยค่ะว่าความเปรี้ยวนะฮะที่เม็ดนี่หอมนะคะแล้วก็อันนี้คือวิตามินซีสดเลยสดแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องผ่านเคมีไม่ต้องผ่านโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วเวลาที่เอามามิกซ์กันมันก็จะมีเป็นเกล็ดคล้ายๆเกล็ดของเม็ดไอ้ฟักอะไรนะครับpassion fruit ชื่นใจไหมเจ้าค่ะแล้วมันเย็นด้วยอ่ะลูกใช่ค่ะโอ้สมูทตี้อร่อยมากเลยแล้วก็บำรุงวิตามินซีมันให้พลังงานอยู่แล้วว่าแล้วแม่ไม่แบ่งอูดีกว่านะเจ้าแบ่งคนทางบ้านแล้วเตรียมทอดมาสามสี่จะโคตรแม่เป็นคนทานอร่อยมากทุกท่านจะได้แบบก่อนเที่ยงสามสี่อุ้ยน้ำลายไหลทุกวันเลยดูอร่อยจริงมาก
อร่อยจริงๆและอร่อยมากจึงมีคำพูดว่าอร่อยจริงมากค่ะต่อของเราแต่อร่อยจริงแล้วมันมากเลยค่ะมันสดมากเลยค่ะอันนี้คุณแม่ขอบอกเลยนะคะว่าสำหรับปานะก็ได้สำหรับพวกเรานะคะแล้วเผื่อว่าฝ้าเฟ้ออะไรจะหายไปเพราะคุณแม่เนี่ยก็ผูกตากแดดมากเลยที่สำคัญก็คือมันสดชื่นแต่ที่นี่เป็นนักบวชเนี่ยมันยืนกินไม่ดีแม่นั่งก้าโออูชิมอันนี้อ่ะนี่แม่ให้โอชิมชิมชิมอันนี้คุณแม่นั่งก่อนคุณแม่จะกินอ่ะเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆนะอันนี้สมูทตี้เนี่ยทุกทีคุณแม่ก็ไม่กินสมูทตี้นะลูกกลับมาอีกครั้งนึงนะคะคุณแม่กำลังเช็คเครื่องมืออยู่ว่ามีการไปล็อกอะไรไว้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เครื่องก็ไม่ร้อนแต่ว่าถูกตัดไปก็จะตัดเป็นอย่างนี้เป็นประจำต้องขอขมาท่านที่กำลังดูอยู่เมื่อกี้กำลังจะพูดเลยว่าเรามีปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาแทบจะเรียกว่าในหนึ่งราตรีของเราเนี่ยจิตของเราที่เกลี้ยกล่อมจากกิเลสมันทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบมากเลยในขณะที่กำลังต่อเครื่องมือกันอยู่นะคะก็มีมาอีกแล้วค่ะเอาไม่ชีจ้าทำอะไรจ้าเนี่ยอันนี้คืออะไรคะลูกอันนี้เป็นฟักข้าวชีสพายเจ้าค่ะทำไงอ่ะข้างล่างเป็นพายข้างล่างเป็นแครกเกอร์เจ้าค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นโยเกิร์ตชิมธรรมชาติเจ้าค่ะมาค่ะแครกเกอร์โยเกิร์ตนะคะก็เป็นแยมอันนี้เป็นแยมของแยมฟักข้าวเจ้าค่ะทำเองเจ้าค่ะทำโดยที่ขูดที่ลูกบอกอะค่ะแล้วก็เอาไปกวนแล้วก็ไปทำได้หลายนี่อันนี้ไปอีกสูตรนึงแล้วนะคะทีนี้จะลองชิมดูอ่ะโอชิมได้หรืออ๋อมีแครกเกอร์อยู่ข้างล่างอ่าฮะแล้วนี่ก็ตักขึ้นมาสีขาวนี่ต้องบอกว่าอันนี้ชื่ออะไรนะลูกไม่ใช่ไอเนี่ยขนมนะแครกเกอร์ชีสเนียนมากเนียนมากแครกเกอร์แม่ชีสีขาวสีขาวข้าวนี่ไงสีขาวเนี่ยแม่ชีเศรษฐีนี่แครกเกอร์เศรษฐีชีน้อยก็คือเค้กเกอร์อยู่ข้างล่างสีขาวคุณอู่เธอก็บอกว่าเป็นแม่ชีเอ้ยเค้กเกอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรอะคะลูกตำตำหรือยังไงฮะเราไม่มีอะไรเลยอะใช้โคกบดญาติโยมถวายญาติโยมถวายค่ะไม่โคกก็มาบดเอาบดเลยค่ะช่างอาบอับเศรษฐีอะไรเอาคกตำเค้กเกอร์ดูสิคะเนี่ยโอ้ยหุบขาวเนี่ยนะคะสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อซากน้ำมันมากค่ะอร่อยนะคะสุดยอดสุดยอดให้คะแนนเต็มเลยขมุนก็เป็นผลไม้ค่ะแล้วยังมีมิ้นท์มันอีกหน่อยนึงด้วยโอ้ยกี้จ๋ากี้จะเจอเขาเรียกอะไรฮะแม่ชีที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าแม่ชีเทเบิลนะไม่ใช่กี้เทเบิลนะอันเดียป๊อปอัพเรสลองเนี่ยคุณยายนะกินทุกทีคุณยายก็ไม่ค่อยจะทานพวกนี้นะคะแต่วันนี้อ่ะอู่ประเมินแบบชาวบ้านก็อร่อยสิคะเต็มอยู่แล้วหนูนะให้คะแนนเต็มอยู่เลยใช่ไหมลูกอร่อยจริงนะอันนี้มาจากของถวายมาจากที่บ้านคือทุกอย่างเนี่ยเอามามิกแล้วก็ทำเนาะพร้อมมากได้หลายอย่างเลยเจ้าค่ะอู่อู่ต้องชิมแครกเกอร์แล้วก็อันเนี่ย passion fruแล้วต้องไม่ลืมมิ้นท์ทานอีกทีนึงของคุณยายเนี่ยตักไปแล้วสุดยอดแต่อันชิ้นขาวนี่คืออะไรลูกชิ้นขาวนะอันนี้เป็นมันแก้วนะค่ะมันแก้วที่มันแก้วไม่ใช่ทุกอย่างเราก็ใส่เข้าไปอะไรมีก็ใส่เจ้าค่ะสรุปแล้วก็คือถ้วยนี้ไม่ใช่ถังขยะท้องไม่ใช่ถังขยะแต่เป็นที่อยู่ของความอร่อยทางสติปัญญาถ้วยนี้ก็มีคนบริจาคมานะคะที่ดูเก๋ไก่เนี่ยค่ะของพี่หนุ่มกับพี่อาร์มค่ะpassion food มาจากกะเหรี่ยงโบนะคะเค้กเกอร์มาจากใครถวายญาติโยมถวายเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วก็มันแก้วเจ้าค่ะเหมือนกันเจ้าค่ะสรุปแล้วซื้ออะไรบ้างลูกยังเลยจ้าจะบวชอีกนานมั้ยเนี่ยอีกแป๊บนึงอาจจะขอบใจมากเลยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าอาหารอร่อยที่เรากำลังทานกันอยู่เนี่ยเป็นอะไรไม่ว่างตอนนี้เงียบเลยอ่ะเคซีคาวาอิจากญี่ปุ่นก็เข้ามาด้วยแล้วนะคะคาวาอิคุณแม่ปลูกบาบาบแล้วนะจ๊ะเจ้าภาพบาบาบต้น
เราปลูกต้นขนาดที่เป็นแบบนางนางเนี่ยนะคะอีกสัก3ปีก็จะใหญ่เราปลูกใหญ่ไป8ต้นปลูกนางนางอีก15ต้นนะจ๊ะต้องขอบคุณทุกคนเลยและที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้ววันนี้ค่ะเป็นวันที่ย้อนอดีตไป1ปีเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีที่แล้วคุณแม่อัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ณหุบเขาโพธิสัตว์เป็นวันแรกพระที่ทรงกฎเมื่อวานนี้เขาบอกว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์น่ะร้อนจนคนทำงานเป็นลมทันทีที่ร้อนเพราะเรากำลังเชื่อมท่อระบายน้ำที่เราจะใช้เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆบางเขาบอกว่ามันร้อนจนจะเป็นลมในขณะที่คุณแม่ก็ออกจากที่เนี้ย11โมงคือประมาณสัก10โมง35คุณแม่ออกจากที่นี่ก็ไปถึงที่นู่นน่ะประมาณบ่ายโมงประมาณสักบ่ายโมงก่อนบ่ายโมงครึ่งที่เสถียรหนึ่งเนี่ยก็เตรียมห้องประชุมแล้วคุณแม่ก็นั่งประชุมพอประมาณสักบ่ายสองโมงคุณแม่ตั้งจิตอธิษฐานที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่นี่ก็ฝนตกแบบร้อนเปี้ยงเย็นปุ๊บโอ้เกิดอะไรขึ้นเจ้าอู่เกิดลุ้งแล้วก็แบบพอร้อนมากๆเหมือนชุ่มชื่นขึ้นมาเลยเจ้าค่ะก็แปลกๆดีเหมือนกันก็ไม่แปลกหรอกลูกปฏิหารมันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักเราก็เลยให้คณะแม่ชีที่ทำงานหนักเนี่ยไปพักไปเล่นน้ำเกิดการท่องเที่ยวไม่ใช่ท่องเที่ยวกับทางสติปัญญาเจ้าค่ะปรากฏว่านายตำรวจนะฮะแบมบูก็เลยปิดเลยค่ะแล้วก็ให้แม่ชีซึ่งก็ไม่ต้องลดน้ำจะเล่าตอนนี้หลักฐานที่เขานั่งทำเนี่ยค่ะคือแบบฝนตกลงมาต้นบาวบาบทุกต้นที่ทุกท่านช่วยคุณแม่ปลูกนะคะก็ได้น้ำจากฟ้าคณะแม่ชีก็เลยไปต๋อมแต้มว่ายน้ำที่แม่น้ำเพชรโดยแม่อูแม่อูส่วนคุณยายก็อธิษฐานจิตอยู่ที่เสถียรหนึ่งค่ะเพื่อที่จะวางแผนและวันนี้ตอนบ่ายสองโมงกรมอนามัยก็จะเข้าไปทำหลักสูตรที่ Mindfulness Hospital ในขณะที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เนี่ยค่ะฟักข้าวนะคะขนมโอ้อันนี้อร่อยอันนี้คุณแม่ขอบอกเลยนะเป็นของที่ทำเสิร์ฟคนที่มาที่นี่ได้เลยแต่ว่าเม็ดของคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยประมูลมานะคะมาดามสุกนะคะมาช่วยทำข้าวฟักข้าวให้เขาแล้วกับคุณยายให้หนู1เม็ดและเดี๋ยวคุณยายให้ที่นี่เขาปลูกไว้1เม็ดเป็นพาร์ทเนอร์กันใครได้ฟักข้าวก่อนกันก็เอามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันแล้วเราก็แข็งแรงไปด้วยกันเพราะว่าเขามีความสดของวิตามินซีเนี่ยตอนนี้ทานแล้วก็รู้สึกสดชื่นเลยขอบคุณทุกคนเลยที่กำลังอยู่ในรายการอาสาพาไปทำอาสาพาไปชิมคือตอนนี้นะคะเขามีนายสถานีเขาก็จะตั้งชื่อหลายช่วงคุณแม่ก็พยายามตอบสนองในทุกช่วงแต่ในช่วงอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เราสนุกถึงจะคนดูไม่เยอะแต่ก็เชื่อว่าอิ่มและอร่อยไปกับเราอ้าวค่ะแม่ชีโอ๊ค่ะมีอยากให้สอนเรื่องการทำเผ็ดเนี่ยเจ้าค่ะอยากขอองค์ความรู้เรื่องการทำเผ็ดทำยังไงคะติดไว้สำหรับคราวหน้าต้องเอาเขามาสิก็ต้องเอาในเอี้ยงเขามาสิคนทำเผ็ดน่ะเราจะเก่งคนเดียวมันจะเป็นแม่ชีกายสิทธิ์ไปไหมลูกเราอย่าเก่งเลยเดี๋ยวเราก็เอาคนที่ทำเห็ดจริงๆในเอี้ยงในราคาสะใจดีมาเล่าแต่ต้องบอกกันว่าเอี้ยงต้องไม่เมานะถ้าเอี้ยงเมาตัดออกจากกองมรดกเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชุมชนคนโสดาบันอย่างพวกเราเนี่ยจะเป็นครูได้เป็นปราชญ์ได้เป็นคนที่จะนำจิตวิญญาณของคนได้ก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมมีสำนึกในการที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างคนที่สอนยังไงทำอย่างนั้นพูดอย่างไรคำพูดศักดิ์สิทธิ์เพราะเราก็ทำอย่างนั้นเพราะตอนนี้เราสร้างชุมชนคนเศรษฐีหรือชุมชนคนโสดาบันมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนในศีล5บริสุทธิ์ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาและที่สำคัญที่สุดเลยคือสงบเย็นแล้วคุณต้องเป็นประโยชน์เพราะโลกนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นชุมชนของเศรษฐีอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะแล้วก็มีความสุขนะคะที่จะแบ่งปันแก้วนี้คุณแม่ไม่ได้ใช้ปากตรงนี้เลยคุณแม่ใช้ช้อนคนบอกว่าคุณแม่มีแต่ลูกศิษย์เศรษฐีเขาไม่มีอะไรจะเข้ามาอุมาเนี่ยยังไม่ได้เสียตังค์สักหลึงเลยแล้วก็เนาะแล้วเราก็เก็บ
เศรษฐีของคุณแม่แม่ตีความเราก็เก็บเอาที่เรามีอะค่ะเอามาทำมันจะจดไปได้ยังไงล่ะเจ้าคะเศรษฐีแปลว่าผู้ที่มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขได้ให้ไม่กินคนเดียวไม่ตนีเพราะฉะนั้นสังคมเศรษฐีของคุณแม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารวยมากกว่าคนอื่นแต่เราให้ได้มากกว่าที่คนอื่นให้เราให้ได้มากกว่าหมายความว่าอันเนี้ยพอหมู่บ้านกระเหรี่ยงโบเป็นหมู่บ้านเศรษฐีใส่บาตรเราทุกวันเลยเอามาคุณแม่ก็เอามาทำแล้วก็เอามาแบ่งกินอันนี้แบ่งกินค่ะเศรษฐีเนี่ยนะคะคือมีความสุขที่ได้ให้ปรารถนาที่จะช่วยให้ใครสักคนนึงที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอิ่มไปกับเราเศรษฐีที่อิ่มอยู่คนเดียวอิ่มอยู่ในตระกูลของตัวเองเนี่ยก็ต้องขยายต้องมีจาค่าต้องเสียสละเราไม่รังเกียจคนรวยนะอย่าลืมนะคะชุมชนคนเศรษฐีเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าคนที่ยากจนเนี่ยไม่ใช่เป็นประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้อยากให้คนยากจนนะคะเราเป็นชุมชนที่ไม่ทำให้คนยากจนเพราะความยากจนมันบีบคั้นให้เราทำชั่วได้ง่ายกว่าคนที่มีอริยทรัพย์เนี่ยเขาให้ได้แต่ถ้าเขาไม่ให้เขาก็ยากจนเพราะฉะนั้นคนที่ให้ได้มีความสุขที่จะให้เป็นสังคมที่แบ่งปันเกื้อกูลเอ็นดูและอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยเราเรียกว่าสังคมเศรษฐีเศรษฐีนี่เราใช้แรงเราได้ไหมเจ้าคะแรงเราได้สิเศรษฐีได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าโอ้ยแรงน่ะดีที่สุดเลยอย่างวันนี้พวกดับไฟอ่ะมาใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยเขาก็เป็นเศรษฐีเขาเป็นเศรษฐีสิเพราะว่าเขาเป็นคนหนุ่มสาวแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงเขาหมดแรงเขาหมดเขาไม่ได้กินข้าวเช้ามาคุณแม่ก็ถามไปที่บรรดาคณะแม่ชีว่ามีขนมอะไรที่มาจากกระเหรี่ยงโบแบ่งแล้วแบ่งไหมลูกเห็นไหมเศรษฐีให้เลยค่ะคือวันนี้เขาก็ทำขนมกล้วยบนหลังต้องเอาเขามาออกรายการกับเราเฮ้ยเขาทำขนมกล้วยยังไงก็ไม่รู้นะไม่มีแป้งเลยนะแล้วห่อใบตองนะอร่อยมากเลยลุงเมื่อเช้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณแม่ทานคุณแม่ก็เอาสิ่งนี้พอเห็นมันมีหลายชิ้นนะคะนอกจากว่าคณะไม่ชีคุณแม่แล้วเราก็เตรียมไว้ให้พวกปลูกต้นไม้มีเศรษฐีเอาแรงมาช่วยเราตอนนี้พี่กบก็ส่งมาวันละ5คนบ้าง10คนบ้างคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจสายตาเขามีความสุขมุ่งมั่นเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นเศรษฐีเราก็ไม่ต้องงองไอ้งอทำไมเราเศรษฐีมันให้ได้นี่ให้แรงก็เป็นได้หมดให้คำพูดดีๆให้การชื่นชมยินดีให้อภัยเศรษฐีเขาจะให้อย่างนี้แหละค่ะให้ศรัทธาในกันและกันนะคะไม่ว่าร้ายต่อกันให้สังคมมันมีความสุขเพราะการพูดกันยิ้มเป็นเศรษฐีในการยิ้มเพราะยิ้มของเราเป็นความสุขของคนที่ได้ดูเราด้วยคุณแม่เนี่ยไม่ได้มาบริโภคตลกอะไรเลยนะคะคุณแม่กำลังเอาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมาบอกพวกเราว่าพระองค์เนี่ย สอนให้เราเนี่ยเป็นเศรษฐีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเมื่อกี้นี้แม่อู๋กำลังจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเครื่องมือมันตัดไปเดี๋ยวคุณแม่ขอทำการบ้านเรื่องเครื่องมือนะคะงั้นเราไอ้ห้านาทีสุดท้ายเนี่ยมีคนถามมาแต่ว่าคุณยายตอบไปแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะมาจบกันเมื่อกี้หมูอูบอกว่าเขาถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเศรษฐีเนี่ยค่ะเพราะคนไม่มีตอนนี้เขาก็เลยกังวลว่าเขาจะเข้ามากราบคุณแม่ได้ไหมแล้วก็ทำยังไงถึงจะเป็นเศรษฐีเมื่อกี้อูก็ได้ตอบแล้วคุณแม่ก็บอกแล้วว่าเศรษฐีมันอยู่ที่เราอ่ะใช้แรงก็ได้คือหลายคนก็คิดว่าคนที่มานั่งข้างหน้าคุณแม่เนี่ยต้องเป็นคนมีสตางค์อ่ะมีสตางค์นะก็มีพอมีสตางค์เป็นเศรษฐีไหมเป็นเศรษฐีเพราะมันคือคุณแม่สอนแล้วเศรษฐีไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีสตางค์เท่าไหร่แต่มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้อย่ากลัวเลยที่จะมาอยู่ข้างหน้าคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยไม่เอาเปรียบนะคะแล้วเราเองก็เป็นคนที่สอนคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยทุกศาสนาด้วยนะความเป็นแม่เนี่ยทำงานกับทุกศาสนาเลยและการเป็นผู้ที่มีจิตคิดจะให้มีความสุขที่ให้เนี่ยมันทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นเศรษฐีเพราะว่าคำสองประโยคเนี่ยคือมีจิตคิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ไม่เอาบุญคุณและขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้ทอมตัวอีกต่างหากมันก็เป็นที่รักนะคะคือบอกเป็นการให้พรตัวเองด้วยอะค่ะใช่ไม่ชอบหรือจะบอกว่าฉันเป็นยาจบเหรอ mindset ขึ้นมาเขาบอกให้
ขยับ mindset ของตัวเองใหม่ถ้าเกิดเราขึ้นมาเราไม่จะห่อเหี่ยวอะค่ะมันก็จะเหี่ยวไปตามจิตแล้วก็จะพูดแต่ว่าสิ่งที่ลบๆอะใช่มันขั้วไหนเขาดึงดูดขั้วนั้นถ้าเราดึงดูดขั้วลบมันก็มาแต่ขั้วลบใช่ไหมคะเหมือนเราทานอาหารนะคะท่านอาจารย์คุณแม่ถ้าเกิดต่อให้อาหารแสนแพงอาหารพิเศษยังไงแต่จิตของเราไม่มีความสุขอะอาหารนั้นก็เป็นยาเราไม่ได้ใช่ใจร้อนก็เป็นยาเราไม่ได้มันให้เห็นเราหัวเราะกันเงี้ยมันเป็นการเยียวยาคุณแม่เยียวยาหนูนะเสียงหัวเราะของคุณแม่ก็เยียวยาลูกแล้วลูกก็ขับพิษอยู่ก็เยียวยาลูกลูกก็อยากมาทุกวันก็ฟังเสียงหัวเราะคุณแม่แล้วก็เชื่อว่าจะเยียวยาท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ชมด้วยค่ะก็ทุกคนก็เยียวยากันและกันเนี่ยแหละการเยียวยาก็คือการแคร์แชร์เรสเพคการมีโอกาสที่จะทำให้ใครสักคนมีความสุขและขอบคุณโอกาสนั้นแสดงว่าคุณก็กตัญญูกตเวทิตาคุณจริงไหมคะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราสองคนเนี่ยเพราะเราอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเนี่ยวันนี้ก็จะต้องนอนดูพระจันทร์ทรงกฎด้วยกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกท่านว่าชีวิตดีๆอย่างเงี้ยมีได้ในทุกคนค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้สงบเย็นแล้วต้องไม่ละเลยการเป็นประโยชน์นะคะใครที่กำลังป่วยไข้ขอให้หยิบอาหารอะไรสักชิ้นหนึ่งเสกให้ตัวเองรู้ว่าอาหารเนี่ยมันเป็นทิพย์เพราะจิตของเรามันไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่ร่างกายต้องขับพิษออกร่างกายของเราเป็นหมอที่ดีร่างกายของเราเป็นครูที่ดีเพราะฉะนั้นหยิบอาหารขึ้นมาตามองเห็นนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองลิ้นลิ้มรสอาหารละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชานี่ก็เศรษฐีกินอาหารเป็นทิพย์ทันทีขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีชีวิตที่สงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะเศรษฐีเขาจะมีสองลมหายใจค่ะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญานะคะพบกับช่วงเวลาอาสาพาไปทำอาสาพาไปชิมอย่างนี้เดี๋ยวลองดูว่าเมนูต่อไปของเราจะเป็นอะไรนะคะขอบคุณแม่โอที่มาช่วยคุณยายทำงานนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ